การเดินทางของคณะคนไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคณะของ EGA ครั้งนี้นะครับก็เป็นความประทับใจตั้งแต่ความผูกพันระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นนะครับยิ่งในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดมิเอะนะครับกับเมืองพัทยานะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวทั้งคู่นะครับเราก็มีตัวแทนกันมา120คนนะครับก็มีความประทับใจในการต้อนรับของชาวจังหวัดมิเอะนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสพบปะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะนะครับรวมถึงจะได้ให้นักธุรกิจทั้ง2ประเทศทั้ง2เมืองได้พบปะกันก็มีความยินดีอย่างมากครับเนมูมีคูอะไรนะคาชิโกจิคาชิโกจิวะเราขอโทษสิกรรมกันไปตอนสุดท้ายในตูนทองว่าเขาจะได้เล่นตลอดมีลูกตัวน้อยอยู่นักทั้งหลายอีกครับโดนบังคับสวยThank you. อันนี้เป็นที่ประทับใจมากแล้วก็ไปดูอาม่านะคะอาม่าที่ว่างมหอยอันนี้ประทับใจมากว่าทำยังไงเขาถึงดำไปได้นานขนาดนั้นแล้วก็คือจับหอยเข้ามาเนี่ยโอ้โหเขารู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นมีหอยอันนี้ประทับใจมากและอย่างหนึ่งชอบการรำของอาม่ามากค่ะอันนี้ชอบมากเลยนะคะและสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือเรื่องอาหารแล้วก็ประทับใจอย่างหนึ่งก็คืออาม่าร้านข้างๆที่เขาขายตามข้างทางเขาค่อนข้างที่จะใจดีมากขายของมีแถมนู่นแถมนี่มาแล้วก็แบบยิ้มของเขาเนี่ยคือยิ้มที่ว่าอบอุ่นมากขอบคุณนะคะที่ต้อนรับพวกเราค่ะคนไทยขอบคุณมากค่ะFighting! Birdie! 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 Ah! Very bad! ก็จะเดินรับบอลนะ Woohoo! That's Birdie! มันสนุกอ๋อก็ตีไป3สนามแล้วนะฮะก็ประทับใจทั้งหมดเพราะว่าสนามมีความท้าทายแล้วก็ออกแบบสนามเนี่ยสวยมากนะครับรวมทั้งในสนามกอล์ฟยังมีที่พักด้วยที่สำคัญคือหลังตีกอล์ฟเนี่ยย่าไปแช่น้ำร้อนออนเซนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปทานอาหารค่ำที่อร่อยมากมีทั้งอาหารญี่ปุ่นมีทั้งเนื้อมีทั้งอาหารหลากหลายแล้วก็ที่ผมมาเนี่ยมานี่เอะเป็นครั้งแรกก็เห็นว่าสวยงามแต่ผมเชื่อว่าในฤดูกาลอื่นเช่นฤดูกาลที่ใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูที่ใบไม้ร่วงเนี่ยจะต้องมีความสวยงามไปอีกอย่างนึงก็ในฐานะนักกอล์ฟนะคะไปตีกอล์ฟมาหลายประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนหรือว่าญี่ปุ่นที่เป็นฮอกไกโดนะคะแต่ว่าครั้งนี้มาที่มิเอะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าสนามสวยมากแล้วก็ชาเลนจ์ที่ไปตีทั้งหมด4สนามนะคะทุกสนามมีความสวยงามแตกต่างกันมากเลยค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นน่ารักมากนะคะแล้วก็อยากมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งในกวนที่เล่นด้วยกันนะคะก็สัญญากันแล้วว่าเขาจะกลับมาที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะเล่นด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมในทริปที่มีความสุขขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะ加油加油 Thank you very much 好厉害啊私たちは、EGA の皆さん、パタヤの皆さんにいろいろ教えてほしいと思ってこういう交流を進めています。おいしいですね。おいしい。せーの、ゴー！ที่เข้ามาในเมืองมิเอะนะครับตามคำเชิญของผู้ว่าเมืองมิเอะในการจัดกอล์ฟทัวร์ครั้งนี้เป็น Amazing นะครับระหว่าง EGA กับมิเอะนะครับในปีหน้าในเมืองมิเอะนี่ก็จะเข้าไปในพัทยาของเราในเดือนพฤศจิกายน November นี้นะครับเราก็จะต้อนรับให้ไม่ขาดตกบกพร่องมากกว่ามิเอะนะครับแล้วก็ปีหน้าทาง EGA จัดคนเข้ามานักกอล์ฟเข้ามาแม้กระทั่งนักกอล์ฟเองนักท่องเที่ยวเองเข้ามาเพื่อมาเที่ยวในเมืองมิเอะนี้มากขึ้นกว่าเดิมหวังว่าเราคงจะเจอกันครับจังหวัดมิเอะมีสนามกอล์ฟ74สนามมากมายมากแต่ว่าสนามกอล์ฟไม่ใช่เรื่องปกตินะครับแต่ว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากมีการอนุรักษ์มีเรื่องของชีวิตและ culture มีเรื่องของวัฒนธรรมมีเรื่องของศิลปธรรมและหลายอย่างที่เรามองเห็นว่าจังหวัดมิเอะเนี่ยที่เราเต้น4วันนี้เขาบอกได้เลยว่าสุดยอดเราไม่เคยเจอสนามแบบนี้เราเชื่อว่าคนไทยที่สัมผัสตรงนี้คนที่มาวันนี้ก็เป็นผู้บริหารประเทศเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้ที่บริหารสนามกอล์ฟหลายๆคนบอกได้เลยว่าอยากกลับมาที่นี่อีกฉะนั้นปีหน้าเราเชื่อว่า100คนวันนี้ปีหน้าจะเป็น400คนอาจจะเป็น747มาลงที่นี่แน่นอนครับ